จอยครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำคีย์โคเวอร์หรือที่ครอบกุญแจเรซินนั่นเองค่ะขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวไปชมกันในคลิปได้เลยค่ะแต่ก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วไปชมกันเลยมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในคลิปนี้นะคะก็จะมีแม่พิมพ์สำหรับทำคีย์โคเวอร์นะคะสติ๊กเกอร์ใสโฮโลแกรม UV เรซินไฟฉาย UV แล้วก็อุปกรณ์ทำเรซินพื้นฐานค่ะตามนี้เลยค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการทำนะคะเราก็จะผสมเรซินกันก่อนคลิปนี้เราทำ2ชิ้นนะคะเราจะใช้เรซินอยู่ที่พาร์ท A 30กรัมต่อพาร์ท B 15กรัมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะควนเรซินให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งจะผสมสีเข้าไปอีกส่วนหนึ่งจะใช้เป็นแบบสีใสค่ะพอเรซินเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จัดการเทลงพิมพ์เลยค่ะสังเกตว่าพิมพ์จะมีอยู่2ส่วนนะคะก็คือส่วนหน้ากับส่วนหลังเราก็เทให้เต็มพิมพ์ทั้ง2ส่วนเลยค่ะเทเสร็จแล้วเราก็ไล่ฟองออกให้เรียบร้อยนะคะเราก็ทิ้งให้เขาแห้งแล้วมาทำขั้นตอนถัดไปกันค่ะตอนนี้เรซินของเราก็ได้แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แกะออกจากพิมพ์แล้วด้วยเดี๋ยวเราจะทำ2ชิ้นนี้เพิ่มนะคะแล้วก็ระหว่างรอที่2ชิ้นนี้แห้งนะคะเราก็จะมาติดกุญแจกับส่วนหลังกันค่ะในการติดกุญแจนะคะเราก็จะใช้เรซิน UV เป็นตัวเชื่อมกับส่วนหลังค่ะพอได้ส่วนหน้า2ชิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตัดสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมกันค่ะโดยการเอาตัวส่วนหน้านะคะทาบลงไปบนสติ๊กเกอร์แบบนี้แล้วก็ลากให้เป็นรอยแล้วก็ใช้กรรไกรตัดตามรูปได้เลยค่ะพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแกะแผ่นใสที่เคลือบกับตัวสติ๊กเกอร์ออกนะคะแล้วก็ติดลงไปบนตัวชิ้นหน้าของเรซินของเราค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผู้กันซิลิโคนนะคะรูดฟองออกให้ได้มากที่สุดค่ะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2ชิ้นคือชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะแล้วเรามาประกอบเข้ากับส่วนตรงกลางกันค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะใช้เรซิน UV เป็นตัวติดระหว่างตัวชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเข้าด้วยกันค่ะเท่านี้นะคะตัวคีย์โคเวอร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราผสมสีว่ามันจะเป็นยังไง
วเรซินที่ใส่สีนะคะมันก็จะเห็นเป็นความโฮโลแกรมไม่ชัดเท่าตัวที่เป็นเรซินใสนะคะแต่ก็ยังพอเห็นอยู่ถ้าโดนแดดมันก็ยังมีความเล่นแสงนิดนึงค่ะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Enjoy Craft ด้วยนะคะและถ้าใครสนใจสินค้าแผ่นโฮโลแกรมพวงกุญแจต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สั่งไว้ให้ด้านล่างตรงคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ